วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับอยู่กับผมครับแม็กพานุมาตรครับวันนี้อยู่กับรายการวันมันวันสตอรี่ครับที่จะหยิบยกเรื่องราวงานวิจัยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อครับที่มีชื่อว่าควอนตัมเทคโนโลยีครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พฤกษ์ การสุวรรณนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์นะครับสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพครับวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันตีแผ่นะครับเรื่องราวของควอนตัมเทคโนโลยีเลยนะครับให้เราเนี่ยได้รู้เลยตั้งแต่แรกๆเลยว่าคืออะไรนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยถ้ามีเจ้างานวิจัยตัวเนี้ยจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยังไงก็ขอบคุณฝั่งประชาพันธ์แล้วก็แม็กนะครับที่เกียรติให้โอกาสมานั่งคุยให้ฟังตรงนี้นะครับถึงงานวิจัยที่เราทำกันมาครับเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์แนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งครั้งได้ไหมครับผมก็พฤกษ์ การสุวรรณนะครับ อยู่ภาควิชาจริงๆแล้วภาควิชาเก่าคือภาควิชาฟิสิกส์ครับตอนนี้ก็คือสาขาฟิสิกส์นะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพครับทีนี้อาจารย์เนี่ยเหมือนที่เราเกริ่นไปนะอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยเนาะเกี่ยวกับควอนตัมเทคโนโลยีอาจารย์ทีนี้ผมถามแบบไม่รู้เลยอาจารย์ครับผมควอนตัมเทคโนโลยีคืออะไรอาจารย์โอ้ครับผมมันก็มีคีย์เวิร์ดใหญ่ๆสองคำแน่นอนเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีคุ้นอยู่ละเทคโนโลยีคืออะไรเรารู้แล้วเทคโนโลยีคือการประยุกต์พวกวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็ตามวิทยาศาสตร์มาใช้กับออนเพอร์โพสต่างๆนะครับทีนี้ควอนตัมเทคโนโลยีก็คือการนำวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เราเรียกควอนตัมฟิสิกส์นะครับมาใช้ประโยชน์ทีนี้พอพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องเล่านิดนึงว่าควอนตัมคืออะไรก็จะยาวนิดนึงนะครับว่าควอนตัมฟิสิกส์มันก็คือธรรมชาตินี่แหละฮะธรรมชาติพฤติกรรมของสรรพสิ่งแต่ในสเกลที่เล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าเล็กไปหน่อยนี่ก็คือก็เล็กระดับ10ล้านเท่าเซนติเมตรนะครับโอ้ก็คือเราไม่มีทางมองเห็นได้แน่นอนเราไม่มีทางมองเห็นแน่นอนครับเพราะแสงมีความยาวคลื่นหลัก100นาโนเมตรแต่ว่าไอ้ระดับควอนตัมสเกลเนี่ยมันอยู่ที่นะครับระดับอะตอมนั่นเองครับก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสเกลเล็กขนาดนั้นทีนี้อาจารย์ผมถามแบบไม่รู้นะอาจารย์แล้วพอมันเล็กขนาดนี้เนี่ยเราทำการศึกษามันยังไงอาจารย์แน่นอนเราไม่เห็นมันแต่เห็นผลของมันลักษณะของมันคือเราเห็นผลของมันควอนตัมเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้ใหม่ก่อนหน้านั้นนักฟิสิกส์เขาคิดว่าวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านั้นองค์ความรู้ก่อนหน้านั้นเขารู้หมดละแต่ปรากฏว่ามันมีการทดลองบางอย่างที่ปรากฏว่าแปลกสำหรับเขาก็เลยได้ศึกษาเล่าเรื่องมาก็เพราะว่ามันเป็นทฤษฎีใหม่วิธีการมองอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยแบบใหม่นะครับซึ่งผลของมันคือธรรมชาติของมันเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่นั่นแหละแต่ก็มีอะไรพิเศษบางอย่างซึ่งขัดความรู้สึกเรามากๆมันสิ่งที่แปลกแต่เกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงพิสูจน์ได้ทดลองได้กับมียกตัวอย่างให้แบบเห็นภาพได้ชัดขึ้นไหมเช่นเราหนึ่งคนเรามีตำแหน่งอยู่ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเรามีตำแหน่งหนึ่งคนอยู่ตำแหน่งสองที่นั่นคือเนื้ออนุภาคควอนตัมเป็นเช่นนั้นก็เรียกมันมีสิ่งเรียกซูเปอร์โพซิชันครับเพราะว่าจริงแล้วอนุภาคไม่ได้มีพฤติกรรมของการอยู่ตำแหน่งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันแต่ว่าระบบการวัดตำแหน่งของมันมีความคลาดเคลื่อนเลยตีความว่าสมมติผมบอกผมมีซูเปอร์โพซิชันอยู่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งที่แม็กอยู่ครับมันสามารถผมสามารถพูดว่าผมคนเดียวอยู่ได้ทั้งตำแหน่งนี้และตรงนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่อาจารย์จะอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่พฤติกรรมของอนุภาคระดับเล็กขนาดนั้นมีพฤติกรรมเช่นนี้เพราะว่าการวัดตำแหน่งของเรานี่แหละอาจจะมีความคลาดเคลื่อนแล้วเราไม่รู้แน่ชัดว่าเราอยู่ตรงนี้หรือตรงนั้นมีคนพูดกันเยอะมากอาจารย์ต้องบอกงี้ว่าในแวดวงข่าวหรืออะไรก็ตามนะอาจารย์ยิ่งตอนนี้ที่มันมีเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีที่เข้ามาแล้วก็มันก็มีเหมือนพวกเขาเรียกเหมือนคนที่เขาเก่งๆอย่างนี้นะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเจ้าตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่ภายใต้ของพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีพวกนี้ถ้าสมมติมีเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันอาจจะถูกเหมือนจัดการหรือถูกแบบอะไรแบบนี้ได้อาจารย์แล้วมันคือยังไงก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยค้นพบมา100ปีแล้วครับทีนี้พอควอนตัมเทคโนโลยีคือการนำควอนตัมฟิสิกส์มาใช้งานเนี่ยเนาะมันจริงๆก็ไม่ได้เพิ่งมีเมื่อ10ปี20ปีนี้นะครับมันมีมานานมากแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเลยเลเซอร์เลเซอร์นี้ใช้ก็ใช้ทฤษฎีควอนตัมในการสร้างมันขึ้นมา
หรือตัวชิปก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีหลายสาขาอยู่ในคอมพิวเตอร์ CPU พวกนี้ฮะชิปประมวลผลตัวประมวลผลต่างๆใช่ใช่ใช่ครับซึ่งในตัว CPU เนี่ยประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือทรานซิสเตอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยมีทรานซิสเตอร์อยู่ 1,200 ล้านทรานซิสเตอร์ในนั้นมันทรานซิสเตอร์นี่เล็กมากเล็กระดับหลายนาโนเมตรนะครับแต่ว่านึกดูว่าเราทำยังไงที่อุตสาหกรรมทำยังไงที่เอาทรานซิสเตอร์ขนาดหลายพันล้านไปใส่ในพื้นที่แค่นี้ได้แล้วเราเอามาขายทั่วไปในคอมพิวเตอร์ทุกตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั่นจริงๆนั้นเป็นประโยชน์พวกผลของควอนตัมเทคโนโลยีแต่เราเรียกควอนตัมเทคโนโลยีตัวนี้เป็นควอนตัมเทคโนโลยีเจเนเรชันหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งก็คือการใช้ฟิสิกส์ที่ควบคุมควอนตัมพาร์ติเคิลนะครับที่อิเล็กตรอนแต่เป็นกลุ่มอิเล็กตรอนเป็นกลุ่มเช่นกระแสไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ใช้ที่ควอนตัมกล้องในกล้องดิจิตอลทั้งหลายก็ใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้เปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้าในเซมิในตัวกล้องนิวตรอนก็ใช้ที่ควอนตัมครับหรืออย่าง MRI ถ้าเกิดใครที่สแกนเนื้อเยื่อได้เรารู้เอ็กซเรย์มันสแกนร่างกายได้แต่มันจะเห็นตัวโครงร่างกระดูกแต่เอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถสแกนเนื้อเยื่อไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือตับคือม้ามคือเซลล์มะเร็งในสมองเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับก็ใช้ MRI ซึ่งหลักการมาใช้ควอนตัมเทคโนโลยีแต่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะเป็นเจเนเรชันหนึ่งเพราะเจเนเรชันสองเนี่ยก็คือสิ่งถ้าเกิดเราพูดถึงควอนตัมเทคโนโลยีถ้าเกิดน้องแม็กมาถึงควอนตัมเทคโนโลยีที่กำลังคนพูดถึงอยู่มากเนี่ยก็จะเป็นควอนตัมเทคโนโลยีเจเนเรชัน2ซึ่งก็คือการที่ความสามารถที่เราในการสร้างควอนตัมซิสเต็มควบคุมควอนตัมซิสเต็มในระดับ1หน่วยของตัวซิสเต็มเลยทีนี้เขาเชื่อว่าเจ้าควอนตัมเจเนเรชัน2เนี่ยมันเรารู้จักการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับครั้งที่1สมัยเจมส์วัตส์ที่สกอตแลนด์เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช้แรงงานเครื่องยนต์ใช่ไหมใช้เครื่องจักรเจมวัสผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำนั่นคือกลับไปว่าอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งก็เป็นที่คาดว่าแต่เป็นที่คาดว่านะยัง